มาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวเลยค่ะอาจารย์ครับผมเขียวหมากค่ะไกลเหรอครับไกลสำหรับคุณกุ๊กไก่เพราะว่ากุ๊กไก่เนี่ยไม่ได้เห็นมานานมากแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะไม่ได้เห็นมานานแล้วเหมือนกันนะคะเราอาจจะเห็นในทีวีเนาะบางทีที่แบบหนังจากวงๆหรือหนังพีเรียดหนังพีเรียดอาจจะมีบ้างเองนะคะเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนนึงค่ะเขาประกอบอาชีพเป็นคนเลี้ยงม้าอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะชื่อว่าคุณเต้หรือว่านายอิสพงศ์กุลไทยสงฆ์ค่ะยอมลงทุนเลยใช้คำนี้เลยนะคะที่จะเลิกเคี้ยวหมากว่ากินหมากมาทั้งชีวิตซึ่งเขาเนี่ยใช้มาเขาเรียกว่าเคี้ยวหมากมา11ปีแล้วค่ะแล้วก็ไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะขูดหินปูนแล้วก็เอาคราบสีดำที่มันเกาะที่ฟันมาตั้งแต่อายุ19เนี่ยออกให้หมดเขามีเหตุผลนะคะเหตุผลที่เขาทำเนี่ยเพราะความรักชนะทุกสิ่งค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะแต่งงานกับเจ้าสาวที่คบหากันมา12ปีครับเพราะว่าคบกันตั้งแต่ก่อนเคี้ยวหมากนะคะเพราะบอกเขาเคี้ยวหมาก11ปีซึ่งตนและแฟนสาวเนี่ยจะแต่งงานกันค่ะในวันที่21ธันวาคมนี้นะคะแล้วทางเจ้าสาวเนี่ยก็ขอให้เลิกให้เลิกกินหมากได้ไหมก็เลยตัดสินใจค่ะว่าโอเคงั้นเลิกเลยละกันอย่างนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยากกินแล้วล่ะแล้วก็ตอนแก่ๆไปก็ไม่แน่เหมือนกันนะนี่พอขูดหินปูนวิ่งเลยหล่อเลยทันทีเลยค่ะวัฒนธรรมการเคี้ยวหมากค่ะจริงๆแล้วมันมีพิษหรือมันเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์บางทีเราเวลาเราเคี้ยวหมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอาจจะไม่รู้ว่าสารประกอบในหมากหรือสิ่งที่ผสมครับมันมีอะไรบ้างที่อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้บางครั้งเราก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นตัวกระตุ้นหรือสารก่อเหตุที่ทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งในช่องปากได้นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าหลายๆครั้งเราก็ถ้าไม่ชัวร์หรือว่ามีการศึกษาวิจัยว่าคนที่เคี้ยวมาอาจจะมีโอกาสเกิดมะเร็งในช่องปากมากกว่าคนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงมีการยกเลิกหรือว่ารณรงค์ให้เลิกการเคี้ยวหมากซึ่งจริงๆแล้วเราก็จะเห็นแบบผู้เฒ่าผู้แก่ใช่ไหมคะที่มีการเคี้ยวหมากกันมาตั้งแต่เราเป็นเด็กๆแล้วเองนะคะอย่างที่บอกว่าปัจจุบันอาจจะยังไม่ค่อยเห็นแต่ว่าสำหรับการเคี้ยวหมากเนี่ยเราอาจจะมองเป็นเรื่องปกติแต่พออาจารย์บอกว่าอาจจะมีอันตรายเป็นถึงมะเร็งได้เลยแล้ววิธีการของคุณเต้ที่เขาไปทำล่ะคะก็คือตอนเนี้ยเลิกเคี้ยวหมากแล้วและไปขูดหินปูนในกรณีที่ถ้าเกิดเขาแค่เลิกเคี้ยวหมากล่ะคะแต่ไม่ไปขูดหินปูนมันจะเกิดผลอะไรเกิดขึ้นกับฟันหรือช่องปากของเขาไหมคะผมว่าหลายๆครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีฟันที่ผุสมมุตินะครับมีฟันที่ผุฟันที่กร่อนอยู่นะครับก็แน่นอนก็อาจจะมีเกิดการเจ็บปวดเกิดขึ้นนะครับมีรากฟันเสียได้แล้วก็มีเหงือกอักเสบได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนั้นเป็นผลที่ตามมานะครับแต่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเราหลายๆครั้งเวลาเราหยุดพฤติกรรมไหนๆที่จะกระตุ้นทำให้ฟันผุหรือฟันเสียมากขึ้นนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างในเด็กอย่างเงี้ยถ้าเราไม่กินนมกลางคืนไม่ดูดนมกลางคืนเราก็โอกาสฟันผุเราก็ลดลงนะครับน่าจะใช้ได้คล้ายๆกันคือถ้าหยุดพฤติกรรมเสี่ยงนั้นก็น่าจะดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูฟันสวยขึ้นชัดเจนนะครับนะหลังจากที่ไปจัดการเกี่ยวกับฟันมาแล้วเรียบร้อยเชื่อว่าคุณหมอฟันเมื่อเห็นแล้วน่าจะมีแบบกุมขมับนิดนึงอะในช่วงแรกๆในช่วงแรกๆในการที่จะแบบเอาคราบต่างๆออกกันเองนะคะซึ่งเราก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ยังชื่นชอบการเคี้ยวหมากอยู่นะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของช่องปากต่างๆด้วยนั่นเองก็ถ้าเกิดอยากจะดูแลสุขภาพฟันไปพร้อมๆกันด้วยเหรอคะอาจารย์หลักๆแล้วนะปัจจุบันนี้เราก็แนะนำว่าโอเคแปรงฟันนะครับอย่างน้อยเวลา2ครั้งนะครับบางครั้งมีคนหรือคุณหมอฟันบอกว่าจริงๆแล้วควรจะหลังอาหารนะครับทุกมื้อบางคนก็จะบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เวลาไปหาคุณหมอฟันเดี๋ยวนี้คุณหมอฟันหลายท่านก็จะบอกเลยว่าให้ใช้ฟลอสด้วยฟลอสคือไหมขัดฟันนะครับทุกครั้งเพราะว่าบางทีในช่องฟันบางทีมันลึกเราไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับนะซึ่งเป็นแหล่งที่ทำให้ฟันผุได้แล้วก็เช็คฟันทุก6ถึง12เดือนนี่ไม่ใช่เฉพาะแค่คนที่เคี้ยวหมากนะคะบุคคลทั่วไปก็ควรที่จะตรวจสุขภาพฟันแล้วก็ตรวจสุขภาพช่องปากด้วยนั่นเองนะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขในวันแต่งงานด้วยนะคะ